ระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างแรกเลยถ้าเราอยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สำเร็จเราเคยพูดถึงธรรมะที่กัลยาณมิตรต้องมีไว้แล้วคือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จนั้นเราต้องมีคุณธรรม4ข้อนี้อยู่ในตัวเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากมีความรักในสิ่งที่เราทำก่อนหรือเรียกใช้คำในภาษาบาลีว่าต้องมีฉันทะในสิ่งที่เราทำก่อนคือรักที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆจากนั้นก็มีความเพียรหรือวิริยะมันฝึกฝนอบรมพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปในสิ่งนั้นๆแล้วก็มีจิตตะคือเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ทำไม่วอกแวกสุดท้ายต้องมีวิมังสามันพิจารณาพัฒนาแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆในทุกๆเรื่องที่เราทำให้ดีเพื่อที่จะได้ต่อยอดได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เจอช่องโหว่ก็มาอุดรอยรั่วตรงนั้นเราถึงจะมีคุณสมบัติที่ดีถ้าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเรามีอิทธิบาททั้ง4ข้อนี้เชื่อได้ว่าเราสามารถจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สำเร็จได้โดยง่ายส่วนขั้นตอนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นก็ขอฝากไว้สั้นๆแล้วกันรายละเอียดลองไปอ่านในตำรากันดูก็คือว่าเตรียมใจของเราก่อนในเบื้องต้นถ้าใจเราพร้อมทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายจากนั้นก็มาพิจารณาบุคลิกร่างกายของเราการใช้คำพูดแล้วก็ถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนกายวาจาใจที่พร้อมแล้วก็เป็นกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มาจากใจมาจากความคิดที่ปรารถนาดีกับชาวโลกแล้วเชื่อได้ว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเรานั้นจะไม่ยากจนเกินไปนัก